ามกลางกระแสของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการเร่งสร้างมาตรฐานในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้นั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะต้องทำควบคู่กันไปคือการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ Brand and Identity ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้การสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมยอดนิยมในภูมิภาค Prefer Multicultural Tourism Destination น่าจะเป็นแนวทางที่หลายๆฝ่ายเห็นพ้องต้องกันสารคดีสั้นชุดกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ตอน Identity and Qualityก็อันดับแรกเลยของการพัฒนาเนี่ยก็คือเรื่องของโจทย์ก่อนการตีโจทย์ในการพัฒนาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการเองก็เลยมองว่าในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะพัฒนาไปที่ผู้ประกอบการเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของแหล่งแล้วก็มาตรฐานในการให้บริการก็เรื่องเส้นทางของการท่องเที่ยวก็น่าจะผนึกกำลังกันเนาะบูรณาการในเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเชื่อมโยงให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในแต่ละจังหวัดแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวยกระดับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ถ้าเราทราบเป้าชัดในเรื่องของการพัฒนาที่จะบูรณาการความร่วมมือกันมันก็น่าจะไม่ยากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่บอกว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งเรื่องของไทยจีนอินโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าทุกส่วนมานั่งคุยกันแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการที่อยากให้เกิดนะคะแล้วก็แชร์ในเรื่องของทรัพยากรการบริหารต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาได้ไม่ยากในระยะเร่งด่วนควรมุ่งเน้นเรื่องการออกแบบการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทยภาคใต้ Discover Amazing Stories in Amazing Shade of Southern Multicultural Thailand ผ่านวิถีพหุวัฒนธรรมไทยจีนมลายูและไทยมุสลิมมีการจัดปฏิทินการท่องเที่ยวตามเทศกาลและประเพณีในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายจังหวัดโดยเน้นความโดดเด่นตามวิถีพหุวัฒนธรรมไทยจีนมลายูและทำให้เห็นภาพอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการจัดเส้นทางท่องเที่ยวสายพหุวัฒนธรรมรายจังหวัดพร้อมแผนที่ประกอบเป็นคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวที่เน้นหมุดหมายแลนด์มาร์คของเมืองเก่าโบราณสถานศาสนสถานสถานที่สำคัญและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อต่างๆพร้อมเรื่องเล่าประกอบที่ดึงดูดใจก็จะสามารถเร่งสร้างอัตลักษณ์ในการท่องเที่ยวของทั้ง5จังหวัดไปพร้อมๆกันได้สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนาองคาพยพของท้องถิ่นที่หมายรวมไปถึงทั้งด้านสถานที่ด้านบุคลากรนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเต็มที่ค่ะณวันนี้การประชาสัมพันธ์นี้มีความสำคัญไหมเราก็ยังคงจะต้องปักหมุดว่ายังคงมีความสำคัญแต่น้ำหนักที่จะเวทให้เนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะทำได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่ถ้าเรานำไปปักหมุดให้กับชุมชนให้กับคนในพื้นที่ให้เขาได้มีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อม
ของดีของเขาเรื่องราวดีๆของเขาได้ตัวของเขาเองได้แชร์กันหรือร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าไปคิดว่าโครงการนี้เราได้จากหน่วยนี้โครงการนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าเราสร้างเป้าหมายให้มันไปด้วยกันได้อะให้มันตรงกันคือปักโกะให้มันเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนเขาได้อยู่ดีแล้วก็มีศักดิ์ศรีเขามีความคิดความอ่านที่จะทำที่จะพัฒนาเขานะคะก็ตรงนี้ค่ะเราสามารถยังทำได้อีกเยอะการพัฒนาในมิติต่างๆและการพัฒนาอัตลักษณ์จะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานในเรื่องต่างๆในบริบทของการท่องเที่ยวด้วยเสมอขอขอบคุณศูนย์อาเซียนศึกษาดร.ถนัดคอมันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และติดตามสารคดีสั้นชุดกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดีย www.asean.psu.ac.th Facebook ดร.ถนัดคอมันอาเซียนสตัดดี้เซ็นเตอร์